ได้ประธานสภารองประธานสภาคนที่1รองประธานสภาคนที่2นายยกตัวจร quem, <c ười> ิงเป็นใครคือคิวต่อไปนะครับเขาต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับประธานสภาเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วประธานสภาคนที่1ก็ได้แล้วประธานสภาคนที่2ก็ได้แล้วแต่นายยกตัวจริงเนี่ยนะครับ เป็นใครก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมพยายามจะเอาข้อมูลหรือข่าวๆต่างๆมาอัปเดตให้ฟังทุกวันล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลอะกบางนี้ครับได้ประธานสภาคนใหม่แล้วนะครับคิวต่อไปใครนายกตัวจริงตามแผนดิวรับนะครับตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาคนที่1และคนที่2ไม่พลิกโผเป็นของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก หลังจากลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและแน่นอนวันมูฮัมหมัดนอมาธาสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติแม้ไม่ใช่พักอันดับหนึ่งแต่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาเพียงคนเดียวเท่านั้นส่งผลให้ตำแหน่งของประธานสภาคนใหม่นะครับคนที่32ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ .2562 ขณะที่ปฏิพัฒ์สันติพาดาสสพิษณุโลกของพรรคก้าวไกลได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภา312เสียงต่อ105เสียงด้วยมติไม่แตกแถวของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งชนะวิทยาแก้วพารดยนะครับ พักรวมไทยสร้างชาติจากขั้วเสียงข้างน้อยนะครับแต่ที่น่าสนใจในการโหวตลับมีการงดออกเสียงมากถึง77เสียงและมีบาดเสีย2เสียงน่าจะมีในยะอะไรหรือไม่เกี่ยวกับเอกภาพของพักการเมืองเสียงข้างน้อยส่วนพิสิทธิ์เชื้อเมืองพานสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สแบบไม่มีคู่แข่งไม่ต้องโหวตลับ นับจากนี้ต้องจับตาดูการเมืองไทยก้าวเข้าสู่โหมดเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะพิธาลิมจเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลแม้ได้เสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก312เสียงแต่ยังไม่เพียงพอที่จะต้องผ่านด่านหินของสอวอให้ได้เสียงกึ่งหนึ่งของสภา376เสียงจากสอส5 0 0เสียงรวมกับสอวอ250เสียง และยังมีอีกหลายอุปสรรคอาจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยตามเจตนารมเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนท่ามกลางนะครับกระแสข่าวมาว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเสนอของพักพลังประชารัฐหรืออาจเป็นการโยนหินถามทางเพื่อเช็คก,กระแสก็ได้เมื่อการขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีของนายพิธายังลูกผีลูกคน แล้วใครจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงในมุมมองของศาสตราจารย์ดร์ธนพัฒน์ปัดฉิมนะครับคณะบดีนะครับ,นะรบโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตยอมรับว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามเป้าเป็นสิ่งที่น่ากังวลของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภา วันมูหัมัดนอมัธาซึ่งเป็นนักการเมืองมีพื้นฐานมาจากพัคเพื่อไทยและพรคไทยรักไทยล้ยลวนมีรากเหง้ามาจากทักษิณชินวัตรก่อนมาตั้งพักประชาชาติประเด็นต่อมานะครับหลังได้ประธานสภามาเป็นข้อกังวลในการเลือกนายกหากการเมืองไทยยังเป็นอยู่แบบนี้คิดว่านายกไม่ได้มาจากก้าวไกลเพราะสถานการณ์พลิกไปพลิกมาสุดท้ายตาอยู่อาจเอาไปกิน ถามว่าจะฟันธงหรือไม่ว่านายกจะเป็นของเพื่อไทยก็ยังไม่ฟันธงแต่อาจเป็นของพักขนาดกลางก็ได้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับจากเดิมเคยบอกตำแหน่งนายกจะเป็นของเพื่อไทยแต่ก็ยังมีพักที่สองพักที่สามที่จะเสนอแคนดิเดตนายกอาจมีดีลรับนะครับเช่นเดียวกับตำแหน่งประธานสภาพเพื่อไทย ก็ไม่มีทางจะเสนอวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานสภาแต่คงมีดีลรับจึงต้องเสนออาจเป็นดีลเดียวกันกับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีดีวรับเกมการเมืองเงื่อนพิเศษพาลุงกลับบ้านนะครับขณะที่หลายตัวแปรมีโอกาสที่พัดเพื่อไทยจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลหากพิธาไม่ผ่านการ ไม่ผ่านด่านนะครับในการโหวตในช่วงรอยต่อที่ทักทักษิณจะกลับบ้านแต่อาจจะชั่งน้ำหนักแล้วว่าใครคนเป็นนายกต้องมีเส้นทางคอนนคชันต่อเนื่องควบคุมถึงฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งฝ่ายพักก้าวไกลทำเรื่องนี้ไม่ได้หรือแม้แต่พักเพื่อไทยก็ทำไม่ได้นะครับและที่สุดแล้วนะครับตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีจะเป็นของพักขนาดกลางซึ่งถ้าจะสยบกลุ่มนะครับก ก็ก,กปป,ป,ปสนะครับก็ต้องไม่ใช่พักก้าวไกลและเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มที่เคยเคลื่อนไหวนะครับจะต้องสยบไม่ให้จุดประเด็นฟาร์มขัดแย้งใหม่นะครับมาถึงจุดว่าใครจะเป็นนายกนะครับในห่วงของรอยต่อทักษิณจะกลับบ้านต้องเป็นผู้ที่มีคอนเนคชั่นสามารถเชื่อมต่อทุกฝ่ายได้ไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบเหตุ เพราะมุดหมายก็คือทักษิณจะกลับบ้านนะครับหลังเปล่าประกาศมาแล้วกว่า19ครั้งและแน่นอนนะครับเพื่อไทยคงไม่ปล่อยให้การจัดตั้งรัฐบาลหลุดลอยไปแต่มีความจําเป็นจริงๆและลึกๆเพื่อไทยก็ไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นนายกเพราะฉะนั้นนะครับแล้วนะครับเพื่อนลุง จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญจะพาทักษิณกลับบ้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับสถานการณ์การเมืองตั้งแต่การเลือกประธานสภานะครับมาจนถึงการเลือกนายกรัฐมนตรียังมีเวลาอีก10วันแต่วันนี้มีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีดีลรับอย่างแน่นอน ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและทุกวันนี้มีความหมายหากหนายใหญ่แน่ใจว่ากลับบ้านและปลอดภัยจะต้องรอดูจังหวะและสอดคล้องกับกรณีการงดออกเสียงนะครับ77เสียงในการเลือกรองประธานสภาคนที่1น,นะครับนอกจากแสดงว่าพักเสียงข้างน้อยไม่มีเอกภาพแล้วยังมีนัยะในการยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของพักขนาดกลางบางพัก ลุงป้อมนะครับอ้างดูมา้าแต่ไปดูแมวอาจเป็นตาอยู่นั่งนายกนะครับอีกทั้งพรรคเสียงข้างน้อยไม่ได้เกิดกจากอุดมการนะครับแต่ก่อตั้งมาเฉพาะกิจรองรับการเลือกตั้งเท่านั้นและจะสแสดงและแสดงให้เห็นว่าพรรคเหล่านั้นไม่เอาลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติและการที่ลุงป้อมพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบินไปประเทศอังกฤษ แล้วอ้างว่าไปดูมา้าคงไม่ได้ไปคงไม่ใช่แต่ไปดูแมวแล้วเชื่อว่าหากพลเอกประวิทย์นะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็คงจะเอาอยู่หากเทียบกับพรรคก้าวไกลและเพื่อพรรคเพื่อไทยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่พลเอกประวิทย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลถือว่าพลาดตั้งแต่ตําแหน่งประธานสภา และหลังจากนี้10วันอาจจะพลิกผันโดยเฉพาะเลือกการฟรีโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่พักก้าวไกลได้เสียงกึ่งหนึ่งของสภา376เสียงก็ยากแล้วรวมถึงพักเพื่อไทยหากโหวต3ครั้งไม่ผ่านก็ต้องหยุดเสนอชื่อตามที่วันมูฮัมหมัดนออกมาบอกและคาดว่าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าสามครั้งอย่างแน่นอนคิดว่าจะมีการเสนอพลเอกประวิตยเป็นรายสุดท้ายให้เป็นนายกรัฐมนตรี วันเลือกประธานสภา,านะครับเหมือนโดดเดี่ยวก้าวไกลอย่างมีในสำคัญทางการเมืองเป็นโอกาสที่ก้าวไกลต้องทบทวนแม้จะมั่นใจใน MOU แต่วันนี้สถานการณ์ไม่ได้งดงามอีกแล้วถ้าไม่มีดีลรับนะครับคงไม่ออกมาแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดสถานการณ์นะครับฟาร์มขัดแย้งระหว่างเลือกนายกนะครับทางรัฐบาลลุงตู่ก็จะรักษาการไปเรื่อยๆอาจจะเป็นปีก็ได้นะครับ ทำให้การเมืองไทยอาจเป็นประเทศเดียวในโลกหากเดินตามํำลองของธรรมปรทธาทิทปไตยหรือตามรัฐธรรมนูญก็จะเดินหน้าไปได้แต่บังเอิญน,นะครับขั้วอํานาจเดิมไม่ยอมวางมือทําให้ไม่เป็นไปตามคันลองของธรรมประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญจนชัดเจตนา ลมของประชาชนสามารถออกซ้ายหรือออกฝาตามสถานการณ์เพราะเป็นการเมืองขนาดนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนคุมเกมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเหมือนกับสถานการณ์ที่บอกว่าเอ๊จะเอานะครับทางคนแดนไกลกลับบ้านหรือแมวกลับบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องให้พลเอกประวิตย์นะครับเป็นนายกถึงจะสามารถที่จะควบคุมกอประศและฝ่ายอื่นได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่า ประชาชนที่ไม่ได้อยู่กอ,กอปปสและไม่ต้องการให้ทักสินกลับบ้านแล้วก็เกิดมีปัญหาเนี่ยมันก็มีและผมก็บอกเลยว่าวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ด้อมส้มก็ไม่ยอมครับเชื่อได้เลยครับว่างานนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่จะเพียงแค่กอปปสครับคุณกลัวก,กปอปปสแต่ด้อมส้มจะแรงกว่าบอกได้เลยครับว่าโอกาสที่ทักสินกลับมาแล้วจะไม่โดนดําเนินคดีกลับมาแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายเป็นไปไม่ได้นะครับ เช็คสลับสัญญาณโหวตนายกกับกระแสพิกพิกขั่วนะครับสลับคิวเช็คสัญญาณโหวตนายกกับกระแสนะครับเช็คอภิกขั่วแล้วก็สลับคิวนะครับผ่านขั้นแรกไปแล้วสําหรับการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของ8ปดพรรคร่วมที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนํารวมเสียงไว้ได้ที่3 1 2เสียงนะครับเมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญน,นะครับ ประจำปีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีวาระเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาทั้งสองคนผลการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนของที่ประชุมเป็นไปตามโผคือนายวันมูหัมหมัดนอมาฐาสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพัก ประชาชาติได้รับเลือกเป็นประธานสภาขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิจารณโลกพักก้าวไกลได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งและนายพิเชษเชื้อเมืองพานสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่สองขั้นตอนต่อไปเมื่อมีพัก บรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภา,าซึ่งจะทำหน้าที่ประธานสภา,าตามรัฐธรรมนูญและรองประธานสภา,าทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วโดยประธานรัฐสภาต้องเรียกประชุมรัฐสภาภายใน10วันซึ่งจะประกอบไปด้วยสอสอ0 0 0คนและสมาชิกบุตธธิสภา,าหรือสวอวอ5 0คนร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามนะครับ บัญชีแคดเดดตนายกซึ่งแต่ละพักเสนอต่อที่ประชุมโดยมีเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา159คือต้องมีเป็นพักการเมืองที่มีเสียงสสไม่น้อยกว่าร้อยละ5หรือ25เสียงนะครับต่อหรือ25เสียงเสนอต่อที่ประชุมสภาโดยมีเงื่อนไขของบุคคลที่จะได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาให้เป็นนายกคนที่30คือจะต้องมีเสียงจากสมาชิก สนับสนุนไม่ต่ำฝ่า376เสียงตามมาตา272วรรควักแรกของรัฐธรรมนูญนะครับด้านหินของ8พดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงรวมกันอยู่ที่312เสียงยังต้องการเสียงจากสมาชิกรัฐสภาสนับสนุนด้วยตัวเลขนะครับกลมๆอีก64เสียงเพื่อให้ได้ครบ376เสียงในการส่งพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกคนที่30 64เสียงที่แกนนำพรรคก้าวไกลจะต้องเปิดดิวให้มาโหวตสนับสนุนพิธาตามย่อมไม่พ้นจากกลุ่ม2 5 0สอวอและขั้วรัฐบาลปัจจุบันที่ยังจับมือกันแน่นอยู่ที่188เสียงหากไม่ได้จากเสียงสอวอก็ต้องได้จากเสียงสสนะครับพรร่วมปัจจุบันโหวตข้ามขั้วสนับสนุนนะครับถือเป็น การบ้านของคณะเจราจาของพรรคก้าวไกลและทีมเจราจาของ8ปดพรรคในการเดินหน้าดิวนะครับเสียงสนับสนุนพิธาเป็นนายกหากเช็คสัญญาล,ล่าสุด252อยสวยังพบว่านะครับสัญญาณที่จะได้64เสียงของสวมาโหวตเลือกพิธาเป็นนายกยังไม่มีท่าทีในเชิงบวกขณะที่ในมุมมองของนักวิชาการประเมินการโหวตเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นโดย ธนะพลอินจันนะครับรองอธิบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยพิศนุโลกเห็นว่าตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่ของเพื่อไทยโดยโดยตรงแต่ก็เป็นคนของเพื่อไทยโดยทางอ้อมเพราะนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาอดีตเคยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยผมมองว่าเป็นจดริ่มต้นที่ดี ส่วนการเสนอนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นนายพิธาริมเจริญรัตน์แคดนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลส่วนจะยื้อเวลาได้นานเท่าไหร่นั้นเชื่อว่าตามกรอบควรจะไม่เกินเดือนกันยายนหากโหวตแล้วนายพิธาไม่ผ่านในรอบแรกเนื่องจากติดที่สอวอก็อาจจะมีการโหวตรอบสองนะครับซึ่งนะครับจะเปลี่ยนชื่อแคดนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่เป็นอำนาจของประธานสภาซึ่งตามมารยาททางการเมือง หากพักก้าวไกลย,ยังจับมือกับพักเพื่อไทยตามคองของทำรำเนียมปฏิบัติของสภาคงเดินหน้าสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกอย่างเต็มที่กระทั่งทําทุกอย่างแล้วแต่นายพิธายังถูกขวางจึงต้องมามองหอนทางใหม่เพื่อให้เกิดประเทศนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศนะเพื่อเมื่อต้องการนะครับหานายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศอาจต้องหาสูตรอื่นเพื่อได้มาเสียงสนับสนุนในสภานะครับสำหรับ พ,พรรคพลังประชารัฐขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาถอยไปแล้วนะครับจึงไม่มีลุงที่รัฐประหารดังนั้นอาจจะสนับสนุนให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพัพรคพลังประชารัตเป็นนายกทัฐสนตีเพราะไม่ได้ทํารัฐประหารเชื่อว่าดุงป้อมมีสิทธิ์นั่งนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแต่กระแสสังคมต,ตอบรับ ถ้ากระแสสังคมตอบรับนะครับสำหรับพักคภูมิใจไทยยังเชื่อว่านายอนุทีนชาญวิริกุลไม่น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากร่วมรัฐบาลเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพราะกระแสสังคมยอมรับได้นะครับรวมทั้งนะครับทุกพรรคการเมืองก็ร่วมรัฐบาลได้เพราะเป็นสอสอที่มาจากเสียงของประชาชน ผมมองว่าพักเพื่อไทยเป็นตัวยืนอยู่แล้วในการจัดตั้งรัฐบาลเว้นแต่ใครจะมาร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญพักเพื่อไทยหาเสียงไว้แล้วว่าไม่เอารุงประกอบกับปักธมไว้ว่าต้องการเป็นรัฐบาลนะครับตอนหาเสียงแต่คะแนนไม่ถึงก็เคารพเสียงประชาชนและสนับสนุนเสียงคนข้างมากให้เป็นนายกรัฐมนตรีและทําให้ถึงที่สุดแล้ว มีกระแสข่าวว่าเมื่อทําไม่ได้พักเพื่อไทยต้องหาเสียงสอสอมาโหวตร่วมนะครับให้มากฝ่านะครับ375เสียงพักเพื่อไทยอาจจะต้องออกจาก8พักการเมืองปลดล็อก mou ที่ทําไว้เพื่อให้การเมืองเดินหน้าต่อไปพักเพื่อไทยอาจต้องเอาพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามทั้ง8พักมาร่วมนะครับทำให้ดูสง่ามากฝ่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย หากข้ามหันกันทางการเมืองเพื่อยึดทำเนียบรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปอย่างเข้มงวดจังหวะก้าวผลชี้เป็นชี้ตายต่อการครอบครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ก็ต้องลองดูนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับประชาชนจับตาอยู่ตอนนี้นะครับและเสียงกระแสก็ยังที่บอกเลยครับว่าถ้าเพื่อไทยนะครับแยกออกจากการเป็นนะครับ พักร่วม8ปดพักหรือนะครับดันก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็อยากคิดว่าอะไรจะง่ายง่แล้วสุดท้ายอีก4ปีก็คงจะได้มาดูกันว่าเพื่อไทยจะเหลืออะไรนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าีอัปเดตให้ฟังครับ